สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปที่เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมนั้นก็ได้มีการพิจารณาที่จะให้มีการชะลอร่างพรบการสร้างความปรองดองออกไปก่อนนะครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ให้มีการชะลอออกไปในวาระ3ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับทางฝั่งรัฐบาลนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาถึงความเหมาะสมผลดีผลเสียหรือแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรในอนาคตรวมทั้งการจะทำให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจกับการออกพรบหรือว่าออกร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะเดียวกันนะการประชุมสภาสมัยวิสามัญทั่วไปนั้นพรรคฝ่ายค้านเองก็เตรียมที่จะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเหมือนกันนะครับท่าทีของวิปรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับฮอตทอปิกวันนี้จะพูดคุยกับคุณอุดมเดชรัตนเสถียรนะครับประธานวิปรัฐบาลสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับจอมครับขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะบอกว่าท่าทีของรัฐบาลทั้งหมดในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทั้งร่างพรบปรองดองแห่งชาติทั้งเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนะครับดำเนินการต่อไปอย่างไรถึงแม้ว่าสภาจะมีการชะลอไปแล้วแล้วนับจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับขออนุญาตเอาเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมามีทั้งคำวินิจฉัยกลางแล้วก็ที่สำคัญที่ล่าสุดออกคำวินิจฉัยส่วนตนออกมาเนี่ยครับก็หมายความว่าได้สรุปใน2ประเด็นใหญ่ๆคือในมาตรา68เนี่ยยืนยันว่าตนเองเนี่ยมีอำนาจแล้วก็สามารถที่รับเรื่องได้โดยตรงโดยที่ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องร้องผ่านอัยการสูงสุดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยสร้างความกังวลนะสร้างความกังวลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาที่ตั้งใจที่จะอยากให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นสสร.เมื่อวินิจฉัยออกมาว่าสามารถรับเรื่องได้โดยตรงเนี่ยก็เริ่มที่จะเกิดความกังวลแล้วอีกประเด็นนึงก็คือมาตรา68เหมือนกันในวรรค2วรรค3ได้วินิจฉัยมาให้ยกคำร้องที่มีผู้ร้องมาว่ามีการที่จะร่วมร่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงนี้ก็ยกชัดเจนเหมือนกันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมเคยพูดในรายการของคุณจอมแล้วว่าประเด็นของการที่จะเดินหน้าไปลงประชามติไปลงวาระ3เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้ศาลเนี่ยย้อนกลับมาในการที่จะพิจารณาเป็นการทำผิดพูดไปชัดเจนในประเด็นที่3ของคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าเขากังวล uh-huh. ในการวินิจฉัยของศาลตามมาตรา68ว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะรับเรื่องโดยตรง uh-huh. นั้นคุณจอมจะเห็นว่าการกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนที่เห็นด้วยและ uh-huh. ไม่เห็นด้วย คนไม่เห็นด้วยก็ค้านตลอดเหมือนกัน uh-huh. ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นช่องทาง uh-huh. ให้สามารถจะร้องได้โดยตรงแล้ว uh-huh. เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาอย่างนี้เขาก็เลยกังวลว่าถ้าหากว่าเดินหน้าต่อไปในวาระ3แม้ว่าจะไม่มีการกระทำความผิดตามที่ได้วินิจฉัยไปแล้วแต่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องร้องได้ในทุกๆเหตุการณ์ที่ผู้ร้องเห็นว่าอาจจะมีการกระทำอันเป็นการล้มล้างอีตรงนี้เขากังวลครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีคนร้องตลอดใช่ครับเพราะคนร้องตั้งใจที่จะถ่วงเวลาคนร้องตั้งใจที่จะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อร้องได้ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อศาลรับศาลก็ต้องสั่งมาให้ระงับในการดำเนินการครับร้อง10ทีก็สั่ง10ครั้งก็เลยกังวลว่าถ้าเป็นอย่างนี้กระบวนการในการที่จะดำเนินการต่อเนี่ยเริ่มที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับร้อง10ครั้งศาลตัดสินสักครั้งเดียวว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการล้มล้างตรงนั้นก็จะเกิดโทษกับผู้ถูกร้องแน่นอนใช่ครับตรงนี้เริ่มมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันคือศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเดียวในการเดียวกันศาลอื่นๆเนี่ยมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาในกรณีที่ศาลชั้นต้นตัดสินมาวินิจฉัยมาแล้วอาจจะไม่ถูกใจผู้ที่ถูกตัดสินเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้แม้กระทั่งตัดสินชั้นอุทธรณ์แล้วยังไม่ถูกใจก็ยังจะไปฎีกาได้ไปสิ้นสุดที่ฎีกา3ศาลครับศาลปกครองเหมือนกันศาลปกครองก็มีศาลปกครองกลางมีศาลปกครองสูงสุดเมื่อศาลปกครองกลางวินิจฉัยมาแล้วผู้ที่ถูกตัดสินอาจจะยังไม่ค่อยที่จะถูกใจอาจจะเห็นว่าไม่เป็นธรรมยังไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีนั่นกระบวนการที่เราเห็นมาหลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะก้าวล่วงเข้ามาในการทำหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัติวิจารณ์กันแซดไปหมดเลยแต่ศาลบอกฉันวินิจฉัยแล้วฉันมีจบเลยจบเลยไม่รู้จะไปร้องที่ไหนแล้วนั่นเขาเกรงตรงนี้นั่นกระบวนการที่พรรคร่วมรัฐบาลจะตั้งคณะทำงานโดยมีตัวแทนของพรรคร่วมเข้ามาเพื่อจะพิจารณาว่า
แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับแนวทางของเราที่เราเห็นตรงกันว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้มีคณะนี้ไปพิจารณาถ้าเห็นว่าควรที่จะแก้เป็นรายมาตราแล้วมาตราไหนบ้างล่ะที่จำเป็นมาตราไหนที่สำคัญเพราะวันนี้แม้แต่ในพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวถามความเห็นส่วนตัวของสสบางคนเนี่ยยังเห็นต่างกันเลยถามผมในฐานะวิปผมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยก็น่าจะแก้มาตรา190บ้างนะเพราะในทุกๆครั้งที่รัฐบาลจะไปดำเนินการอะไรกับทางต่างประเทศเนี่ยต้องมาขอความเห็นจากรัฐสภาผมเป็นวิปเนี่ยต้องมานั่งประสานงานเยอะมากไม่ได้รังเกียจแต่พูดให้ชัดว่าลักษณะของกฎหมายใดบ้างร่างลักษณะใดบ้างที่จำเป็นที่ต้องเอาเข้ามาที่จะเป็นสนธิสัญญาจะเป็นข้อตกลงกับต่างประเทศที่ผ่านมาเราเคยวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของนาซามาขอใช้สนามบินอุตภาเราว่าบางคนบอกไม่จำเป็นเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอีกบางคนบอกนี่เป็นเรื่องความมั่นคงจำเป็นอีกตรงนี้เอาเสียให้ชัดอันนั้นจะสะดวกคอยถามความเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเช่นพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งบางส่วนของพรรคความเป็นก็แตกต่างกันภูมิใจไทยอยากจะแก้2-2-3-7เพราะเขาถูกกระทำในการยุบพรรคมาเนี่ยมันเป็นความเห็นที่แตกต่างเมื่อมีคณะนี้จะเป็นคนพิจารณาว่าอะไรควรจะดำเนินการก่อนหลังนั่นหมายถึงว่าแม้แต่เรื่องของการทำประชามติทำหรือไม่ทำก่อนหรือหลังเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องมีข้อสรุปเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมชุดนี้จะต้องไปดูในรายละเอียดว่าถ้าจะทำประชามติมันจะกระทำตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้เองในมาตรา165เองก็ได้พูดถึงการทำประชามติแต่การทำประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเอางี้ดีกว่าในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญปี50ที่ใช้อยู่เนี่ยทำประชามติอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำโดยเงื่อนไขเดียวกับมาตรา165ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้ระบุเอาไว้เพราะฉะนั้นความลักลั่นกันในวิธีปฏิบัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่จะแก้เนี่ยมันจึงเกิดประเด็นปัญหาไงอีกเรื่องนึงที่ผมได้พูดคุยเอาไว้ไม่แน่ใจว่าในรายการของคุณจอมเหมือนกันหรือเปล่าประเด็นของการลงประชามติที่เขาเอามาเป็นข้ออ้างว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมีที่มาจากประชาชนเนี่ยจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วมีการทำประชามติจากประชาชนในการที่จะรับรองในการที่จะรับรองรัฐธรรมนูญปี50นะฮะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่างเลยเขาถามหลังจากที่ร่างมาแล้วเขาถามหลังจากที่ร่างมาแล้วไม่ได้ถามก่อนที่จะร่างถ้าถามก่อนที่จะร่างผมเชื่อว่าจะมีคนออกมาบอกว่าอยากจะได้40ไม่อยากจะได้ไอ้ฉบับไหนก็แล้วแต่ที่จะร่างนี่คือประเด็นแต่พอมาฉบับนี้บอกต้องไปถามก่อนทั้งที่ไม่รู้เลยว่าจะถามอะไรครับนี่คือประเด็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับอากาศเถียนนะครับประธานวิปรัฐบาลพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับนะครับเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาคุยกันต่อคณะทำงานที่ว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลตั้งขึ้นมาจะใช้ระยะเวลาทำงานกี่วันครับและลักษณะการทำงานนี่คือจะต้องถามความเห็นประชาชนอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายเดียวคณะทำงานชุดนี้หลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้วได้มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยคณะทำงานชุดนี้ไม่ได้ทำงานครั้งเดียวแล้วจบนะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จเดี๋ยวนะฮะคณะทำงานชุดนี้จะดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวหรือปองดองด้วยไหมครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวส่วนปองดองเมื่อวานนั้นนะฮะได้มีการพิจารณากันว่าปองดองเนี่ยวิปสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ได้ดีอยู่แล้วเขาก็โยนมาให้วิปได้เป็นคนประสานงานแสดงว่าคณะทำงานชุดนี้ดูแลเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวครับระยะเวลาจะเขาไม่ได้กำหนดระยะเวลาเพราะว่าวันนั้นเพิ่งจะตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดนี้ได้ไปพิจารณากันผมเข้าใจว่าในสัปดาห์หน้าคงจะได้มีการเริ่มประชุมในครั้งแรกกันนะครับเพราะว่าขณะนี้เท่าที่ทราบยังรอรายชื่อของพรรคชาติพัฒนาอยู่นะครับครับครับเป็นไปได้ไหมครับขณะที่คณะทำงานกำลังศึกษาดูกันไปขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีสภาอาจจะมีการแก้เป็นรายมาตราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมได้ครับคือปัญหาอย่างนี้สภาจะแก้รายมาตราได้ทันทีอยู่แล้วก็สามารถกระทำได้โดยรอให้คณะนี้ได้พิจารณาและเสนอมาก่อนครับมันเริ่มต้นจากคณะนี้นะครับทีนี้ในขณะเดียวกันช่วงที่คณะทำงานชุดนี้กำลังทำงานไปเนี่ยครับในส่วนของรัฐบาลจะสามารถทำประชามติหรือทำประชาพิจารณ์ไปร่วมด้วยได้ไหมเพื่อจะเอาข้อมูลมาให้ทำได้ครับแต่ว่ารัฐบาลจะไม่ทำนอกจากที่จะได้ฟังความเห็นของคณะชุดนี้ครับนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามติของคณะกรรมการชุดนี้ว่ายังไงมีความเห็นอย่างไรก็มาในแนวทางก็มาในแนวทางนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับครับประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครับหลายคนก็มาบีบคั้นนะครับเพราะอยากจะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พุ่งเป้ามาที่พรรคเพื่อไทยจริงๆผมอยากจะเรียนอีกครั้งนะครับว่าองค์ประกอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีส.ส.บัญชีรายชื่อบวกกับส.ส.ที่แบบเขตเลือกตั้งเนี่ย500คนส.ส.ของเพื่อไทยมีประมาณ264ขณะนี้โอเคครับเกินครึ่งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นการแก้ไขในรัฐสภานั่นหมายความว่าต้องมีส.ส. 500บวกกับผู้ที่สมาชิกอีก150รวมเป็น650เพราะฉะนั้นถ้าจะสำเร็จเนี่ยองค์ประกอบจะต้องไปรวมทั้งส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด บวกกับส.ว.บางส่วนด้วยเพราะส.ส.ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300แค่นั้นเองนั่นหมายความว่าที่ผมกำลังจะบอกว่าแม้นพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวมีมติว่าจะแก้แต่ถ้าพรรคร่วมหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากสว.บางส่วนเนี่ยไม่สำเร็จนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องคณะตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาเพราะมีตัวแทนของพรรคร่วมอยู่ในนี้ด้วยทุกสิ่งที่คณะทำงานชุดนี้คิดจะได้รับการถ่ายทอดจากตัวแทนของเขาที่มาเป็นคณะทำงานด้วยสส.ของพรรคร่วมจะได้รู้เท่าๆกับสส.ของเพื่อไทยนั่นการที่จะตัดสินใจอะไรลงไปอย่างน้อยพรรคร่วมรัฐบาลที่มีสส.อยู่ด้วยเนี่ยครับจะได้ทราบและเห็นด้วยพร้อมๆกันครับในส่วนของพรบการสร้างความปรองดองแห่งชาติดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็ชักเข้าชักออกอยู่เหมือนกันนะฮะสรุปว่ายังคงไม่ถอนครับแล้วจะเอายังไงต่อฮะเพราะว่ามันก็มีกลุ่มประชาชนที่บอกว่าจะในหลักเลยครับวันนี้เนี่ยครับในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยคุณจอมก็เห็นอยู่แล้วว่าเรามีความขัดแย้งมา 5-6 ปีครับแล้วก็สร้างทำให้ศักยภาพในการที่ประเทศไทยจะไปแข่งขันกับนานาอารยประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้มีปัญหามากวันนี้เราถดถอยมามากพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเปรียบเทียบกับต่างประเทศนั้นถ้าหากว่าวันนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนอยากให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาสู่ความรักสามัคคีกันเหมือนเดิมเนี่ยชอบไหมผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ย้อนกลับมามีบรรยากาศที่รู้รักสามัคคีอย่างแน่นอนดังการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธถ้าหลักการของการสร้างความปรองดองเห็นพ้องต้องกันเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติปรองดองซึ่งบางคนอาจจะยังเห็นต่างเพราะอาจจะไปมีความรู้สึกในใจว่าใครจะได้ประโยชน์กลุ่มไหนจะได้ประโยชน์เนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยเรามาดูกันในรายละเอียดแล้วก็มาแก้ไขเสียให้เกิดการยอมรับในเบื้องต้นทำให้คนกลุ่มไหนที่ควรจะได้รับการปรองดองว่ามากลุ่มไหนควรที่จะได้รับการเยียวยาว่ามาถ้าเป็นอย่างนี้มันเริ่มต้นได้แต่ไม่ใช่เราไปถอนหลักการออกมาเพราะผมเชื่อโดยหลักการที่จะให้มีความปรองดองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยผมถามว่าไม่อยากให้ประเทศชาติกลับสู่ความสงบหรือผมเชื่อว่าเขาเองก็คงไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นั้นถ้าหากเป็นประเด็นตรงนี้นะฮะเราเห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาเรามาแก้กันในรายละเอียดเสนอมาในรายละเอียดพร้อมที่จะพิจารณาความประสงค์ของรัฐบาลของฝ่ายค้านเองเนี่ยก็คือบอกให้ถอนไปก่อนแล้วก็ไปทำสารเสวนาตามที่สถาบันปกเกล้าได้มีข้อเสนอแนะไว้นะครับไปพูดคุยกับประชาชนทุกภาคจนได้ข้อสรุปแล้วค่อยเอาเข้ามาเนี่ยครับอันนี้จะไม่เกิดความปรองดองกันแท้จริงเหรอครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือประเด็นของการที่จะถอนร่างปรองดองหรือไม่ถอนเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะถอนร่างพรบปรองดองออกแต่รัฐธรรมนูญปี50นี่นะครับเขาให้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถจะเสนอร่างพระราชบัญญัติใดๆขึ้นมาก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่านความเห็นชอบของพรรคการเมืองนั้นสสคนหนึ่งคนใดสามารถที่จะมีคนที่เป็นสสด้วยกันเนี่ยเซ็นรับรองมา20รายชื่อก็สามารถเสนอได้หมายความว่าถ้าวันนี้รัฐบาลบอกให้ถอนอีกสัปดาห์ต่อมามีสสกลุ่มนึง21คน25คนเสนอเข้ามาท่านประธานก็ต้องบรรจุอยู่ดีนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ไม่มีร่างพรบปรองดองถูกบรรจุเอาไว้หรอกไม่ใช่ถ้างั้นแต่ถ้าเราเห็นตรงกันว่าบรรยากาศขณะนี้ยังไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับในเมื่อมีร่างพรบปรองดองที่เคยเลื่อนเอาไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนระเบียบวาระอื่นๆขึ้นมาเหมือนที่ทำไว้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้มีการเลื่อนร่างพระราชบัญญัติขึ้นมา10ฉบับซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วสามารถที่เข้ามาสู่วาระการพิจารณาของสภาในวาระ2และวาระ3ก็พร้อมที่จะเป็นกฎหมายได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราได้ตอบสนองในสิ่งที่เราเห็นว่าเมื่อยังไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาคดีเราทำให้แล้วครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บพอเลื่อนออกไปเนี่ยวาระของการพิจารณาร่างพรบปรองดองก็อยู่ในวาระไหนฮะตอนนี้ก็อยู่ในวาระเดิมแต่ไปต่อใน10ร่างที่เราเสนอไว้นะครับเมื่อขยับมาพิจารณาไปถึงโอกาสแล้วเห็นว่ายังไม่พร้อมก็มีวิธีการเทคนิคเลื่อนขึ้นมาได้ก่อนอาจจะไม่ถูกใจฝ่ายค้านที่อยากให้ถอนอาจจะไม่ถูกใจกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้ถอนเนี่ยแต่ผมพูดตรงๆนะครับว่าถ้าเราเห็นตรงกัน
ว่าร่างนี้ยังไม่เหมาะสมเนี่ย ก็เรามีเทคนิคอย่างอื่นอยู่แล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกถึงแม้ว่าจะถอนไปก็อาจจะมีมือดีใครก็แล้วแต่เสนอเข้ามาซึ่งตามระเบียบก็มันก็ต้องบรรจุอยู่ดีแต่ถ้าเกิดวิปรัฐบาลไปสั่งห้ามบอกว่าไม่ควรให้ใครเสนอเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ครับเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา122สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะกระทำการใดๆโดยไม่ถูกครอบงำถูกชี้นำด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Hot Topic ครับพูดคุยกับคุณอุดมเดชรัตนเสถียรประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะครับเรื่องของการแก้ร่างกฎหมาย2ฉบับนะครับรวมทั้งเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อาจจะมีขึ้นในส่วนของพรรคฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันเตรียมรับมืออย่างไรในส่วนของวิปรัฐบาลครับข้อเสนอหรือว่าแนวคิดหรือว่าแนวทางที่ทางฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของสภาไปแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในสถานะที่สามารถที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นี่นะครับก็ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะยื่นแน่นอนในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในโอกาสนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสมัยสามัญทั่วไปที่เริ่มเนี่ยนะครับยื่นได้เชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยื่นแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านกำลังพุ่งเป้าไปที่ตัวท่านนายกนะฮะว่าอาจจะไม่สนใจเรื่องการประชุมสภาหรือว่าไม่ได้มีความสามารถในการบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยวิปรัฐบาลจะดูแลท่านนายกอย่างไรผมคิดว่าถ้าหากเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับท่านนายกผมเชื่อว่าตอบได้อยู่แล้วงั้นถ้าหากว่าในสภาของเราที่จะพิจารณาในวาระนี้ในยตินี้นะครับถ้าเป็นการพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีกันจนเกินไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายค้านได้อภิปรายผมเชื่อว่าทางรัฐมนตรีทุกท่านรวมทั้งท่านนายกก็สามารถที่จะชี้แจงประเด็นข้อสงสัยที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าในกรณีที่ใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ลีลาวาทะพูดในบางคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือใส่ร้ายภาษีอย่างชัดเจนนะครับก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายรัฐบาลที่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้อยู่ในข้อบังคับนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอย่างประเด็นที่ฝ่ายค้านกำลังหยิบขึ้นมาเพื่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าราคาแพงนะครับของแพงแต่ว่าสินค้าราคาเกษตรถูกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจแย่อะไรต่างๆแล้วรวมทั้งปัญหาภาคใต้อะไรต่างๆเนี่ยค่าครองชีพสูงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าก็พอเข้าใจแล้วก็พอเห็นว่านี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องต่างๆตอนนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่ดูแลทั้งเรื่องเศรษฐกิจรวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคงจะชี้แจงได้ว่าสิ่งที่เกิดสภาวะการปัจจุบันเนี่ยเกิดเป็นไปตามความจริงตามที่ฝ่ายค้านเสนอไหมเช่นบอกว่าของแพงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันแพงขึ้นไหมถ้าเกิดมันแพงขึ้นจริงแพงขึ้นสาเหตุอะไรผมคิดว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยทางครม.น่าจะชี้แจงได้แพงจากต้นทุนตรงไหนแพงจากในเรื่องของการขนส่งของโลจิสติกหรืออะไรก็ได้ผมคิดว่าหน้าที่จะตอบได้ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับไม่มีการเรื่องภาคใต้เรื่องภาคใต้ก็ยอมรับนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ารุนแรงแล้วก็อุกอาจมากนั้นในส่วนต่างๆวันนี้ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็คงจะเอาเหตุผลต่างๆมาชี้แจงได้อย่างนี้นอกเหนือจากเรื่องอภิปรายก็ว่ากันอีกทีแต่ว่ามาที่กฎหมาย2ฉบับนี้อีกทีหนึ่งทางฝ่ายค้านก็บอกว่าถ้าเกิดถอนออกไปเนี่ยมันจะเป็นการดับไฟแห่งความขัดแย้งได้เยอะทีเดียวนะเพราะงั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนไหมรวมทั้งเอาเวลามาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตรตกต่ำดีกว่าไหมรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วทั้งสองฉบับครับฉบับแรกเนี่ยนะครับคุณจอมครับถ้าหากว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าให้มีสสลเสียเนี่ยนะครับสสลเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของสภาเป็นคนร่างครับการแก้ไขรายมาตรานี้ต่างหากที่จะต้องทำให้สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสสสวมาเป็นคนแก้รายมาตราไอ้ตรงนี้แหละครับอาจจะทำให้รัฐบาลมีความกังวลมากกว่าเพราะว่ารัฐมนตรีหลายท่านเป็นสสอยู่ด้วยก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาเป็นองค์ประชุมในสภาแต่ถ้าหากว่าให้มีการแก้โดยตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาเป็นสสลเขาจะรับผิดชอบไปเลยตรงนี้ตัดขาดนะครับปองดองก็เหมือนกันปองดองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลเองวิปเองก็พูดยืนยันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในเมื่อเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเอาเข้ามาพิจารณารัฐบาลเขาก็รู้เท่าๆที่วิปรู้ว่ายังไม่พิจารณาจะมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยคนกังวลอาจจะเป็นฝ่ายค้านหรือคนอื่นๆมากกว่าคือฝ่ายค้านก็ยังมองว่าไอ้การที่รัฐบาลออกพรบปรองดองนี่ก็คือการนิรโทษกรรมให้กับคนคนเดียวให้กับคนกลุ่มเดียวครับอย่างเงี้ยมันจะทำไปทำไมคุณจอมถ้าเราจะมีโอกาสดูในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดของพรบปรองดองนะครับใน4ร่างนั้นเขาได้ระบุระยะเวลา
ในช่วงของบุคคลที่ได้มีการกระทำอะไรก็แต่ที่ออกมาประท้วงและอาจจะทำให้เกิดคดีความหรือเกิดความสูญเสียความเสียหายในช่วงนั้นเช่นเขาระบุเอาไว้ว่าการที่ออกไปดำเนินการประท้วงออกไปปิดถนนออกไปดำเนินการอะไรในช่วงของปี48นะฮะช่วงของปี48ซึ่งสมัยนั้นเป็นสมัยที่รัฐบาลนายกทักษิณด้วยซ้ำออกมาดำเนินการประท้วงแล้วทำให้มีการปฏิวัติในปี49เกิดรัฐบาลใหม่ขึ้นมารัฐบาลนายกสุริยุทธ์ก็มีอีกกลุ่มนึงที่เรียกร้องประชาธิปไตยในนามกลุ่มคนเสื้อแดงก็ออกมาในช่วงนั้นก็อาจจะมีการออกมาปิดถนนประท้วงหรือมีอะไรก็แล้วแต่ก็ถูกดำเนินคดีไปบ้างหรือได้รับผลกระทบไปบ้างครั้นพอมีการเลือกตั้งปี50ปี50นั้นรัฐบาลท่านนายกสมัครพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งรัฐบาลท่านนายกสมัครเข้ามาอีกกลุ่มนึงมาเป็นฝ่ายประท้วงกลุ่มคนเสื้อเหลืองออกมาปิดถนนออกมายึดทำเนียบออกมาปิดสนามบินรวมทั้งเคลื่อนไหวไปตามที่อื่นเนี่ยก็ผิดกฎหมายนั่นกระบวนการตรงนี้คือกลุ่มคนที่อาจจะได้รับการดูแลเยียวยาไม่ใช่กลุ่มใครกลุ่มหนึ่งบุคคลแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มใครกลุ่มหนึ่งหรือคนคนหนึ่งจะได้ประโยชน์จากนิรโทษกรรมหรือปลงดองนี้ด้วยไม่ใช่มีเยอะไงเพราะช่วงระยะเวลาที่เขาเขียนไว้คือตั้งแต่ปี48จนกระทั่งถึงปี54หลังจากที่มีการประกาศยุบสภาของนายกอภิสิทธิ์แล้วให้มีการเลือกตั้งไอ้ตรงนั้นน่ะมันหยุดการประท้วงนั้นช่วงปี48ถึง54เนี่ยคุณจอมลงลึกครับมีกลุ่มไหนบ้างมีทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองมีกลุ่มพันธมิตรมีทั้งกลุ่มนปช.กลุ่มเสื้อแดงเพราะนั้นไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในเจตตคตินะครับของคนค้านเนี่ยอาจจะพุ่งเป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งซะจนลืมคิดถึงคนอื่นไปเลยป่ะนี่คือปัญหาครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับ